กสิกรนะคะขออาศัยพลังเคป๊อปค่ะออกบัตรเดบิตนะคะที่เป็นลายของ Blackpink ค่ะโดยจะเตรียมนะคะเผยโฉมในวันที่21พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะก็นับเป็นข่าวดีของ Blink นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าหลังจากช่วง 4-5 เดือนที่ก่อนหน้านี้เนาะมีกระแสข่าวค่ะว่า K-Bank นะคะหรือว่ากสิกรเนี่ยค่ะก็จะดึงศิลปินนะคะ K-POP ชื่อดังอย่างสาวๆ Blackpink ค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยจะจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆ นะคะตอนนี้ค่ะมีการคอนเฟิร์มแล้วนะคะที่เรานั้นจะได้ใช้บัตรเดบิตของ K-Bank ค่ะที่เป็นลายของ Blackpink อย่างแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าในหนังสือประกาศค่ะของ K-Bank นะคะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ค่าบริการของบัตร ATM แล้วก็บัตรเดบิตค่ะที่จะมีผลนะคะในวันที่5พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าเป็นต้นไปเนี่ยว่ามีการระบุนะคะว่าจะมีการออกบัตรดังกล่าวนะคะในวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะจะเป็นลายของสาวๆ Blackpink นะคะโดยจะเป็นบัตรเดบิตนะคะแบบมีชิปการ์ดค่ะแล้วก็มีค่าแรกเข้านะคะหรือว่าออกบัตรใหม่เนี่ยอยู่ที่ราคา750บาทค่ะก็จะฟรีนะคะค่ารายปีในปีแรกนะคะปีถัดไปเนี่ยจะเสียนะคะปีละ350บาทค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะที่ทาง K-Bank นั้นนะมีออกมาแล้วนะคะก็เอาเป็นว่านะคะสาวกนะคะ Blink ต่างๆนะคะที่อยากจะมีบัตรเดบิตเป็นลายของ Blackpink นะก็เตรียมตัวได้เลยค่ะแอดก็ออกข่าวนะคะอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังค่ะก็ขอบคุณนะคะข้อมูลจาก LINE Today ด้วยนะคะก็นะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า